นี่ป้าทำอะไรอ่ะจะขโมยข้าวคนอื่นเขาหรอเปล่านะฉันไม่ได้ขโมยโกหกฉันเห็นอยู่เต็มสองตาว่าป้าเอามีดกรีดถุงข้าวของเขาแล้วก็รองข้าวมาเนี่ยเรียกขโมยชัดๆฉันไม่ได้ขโมยนะฉันจะเอาข้าวเนี่ยไปทำกับข้าวให้ลองทานโหเหตุผลสิ้นคิดมากเลยนะป้านี่เอาข้าวเขาไปทำทานเนี่ยคงได้บุญมากมั้งบาปตายแหละโอ้ยฟังป้าก่อนคนที่บาปอ่ะคือไอ้หนุ่มนู่นที่มันขโมยฉันน่ะเป็นเจ้าของร้านอาหารแล้วพักเนี้ยลูกจ้างฉันน่ะมันก็ทำตัวแปลกๆทำอะไรเนี่ยอ๋อผมเห็นถุงมันจะขาดแล้วครับผมเลยเปลี่ยนถุงใหม่ให้ครับโอเคโอเคเสร็จแล้วก็รีบไปปิดร้านละมันมืดแล้วครับแหมป้าขี้งกทำเป็นบทนี่จับผักนี่จับผักหน่อยไม่ได้บ่นเอาบ่นเอาเอาผักกลับบ้านให้หมดขี้งกเอากลับบ้านให้หมดเลยดีกว่าท็อปหมูในตู้ฉันมันหายไปไหนหมดอ่ะฉันว่าฉันสต็อกไว้เต็มแล้วนะก็หมดเลยครับป้าช่วงนี้ลูกค้าเยอะไงเออไม่เป็นไรข้าวเนี่ยยกไปเก็บให้ฉันด้วยฉันจะไปไว้ทำโรงทานครับขี้งกข้าวนี่จะไปทำโรงทานให้ถกทานก่อนแล้วกันไปนะป้าจนถึงวันเนี้ยฉันจะทำอาหารไปโรงทานข้าวสารฉันหายหมดเลยฉันจำได้ว่าฉันเอาไว้ตรงนี้นี่นามันหายไปไหนนะท็อปอยู่ไหนเนี่ยท็อปมันหายไปไหนของมันนะเวลาเรียกนี่มันมาช้าจริงๆเลยท็อปไปไหนมาเนี่ยป้าเรียกตั้งนานแล้วนี่อะไรอ่ะไอ้ปุ๋ยครับป้าคือพอดีที่บ้านกำลังจะปลูกต้นไม้ครับเลยไปซื้อปุ๋ยมาใส่แน่ใจเหรอป้าขอดูหน่อยอย่าครับป้าอย่าจับนะครับคือปุ๋ยมันสกปรกครับปุ๋ยขี้ควายอ่ะป้าถ้าป้าจับเนี่ยมือเปื้อนนะผมขอกลับก่อนนะครับพอดีที่บ้านคงรอขี้ควายแย่แล้วไปก่อนนะครับป้าสงสัยมันเป็นกระสอบปุ๋ยจริงไหมป้าเลยตามมาเจาะดูเนี่ยมันเป็นข้าวป้าจริงๆด้วยป้ากุเรื่องปะเนี่ยฉันไม่ได้เชื่อคนง่ายๆหรอกนะป้าพูดจริงๆของในร้านป้าเนี่ยหายไปตั้งหลายอย่างแล้วป้าแทบจะขาดทุนหมดแล้วเนี่ยนี่ถ้าหนูไม่เชื่อป้านะป้าจะพาไปดูไปโอ้ยท็อปกระสอบดันรั่วข้าวหายไปทั้งครึ่งกระสอบนี่ต้องเสียเวลาเมาเพิ่มอีกเนี่ยโอ้แล้วดูสิเห็นไหมล่ะว่ามันทำอะไรเขาอาจจะกลับมาจัดของเฉยๆมั้งป้าจัดของที่ไหนล่ะมันขโมยชัดๆเฮ้ยป้ามันขโมยจริงด้วยอ่ะฉันไม่ปล่อยมันไว้แน่ป้าเอ้ยป้าทำไงเนี่ยจะทำอะไรล่ะก็จับไปหัวขโมยไงฉันไม่ได้ขโมยไม่ต้องมาโกหกฉันเหนื่อยจะฟังแล้วนี่แล้วก็ไม่ต้องบอกนะว่ามาจัดของอ่ะฉันเป็นพยานให้ได้ว่าแกเป็นหัวขโมยท็อปฉันถามจริงๆเถอะแกมาขโมยของฉันทำไมฉันเนี่ยเห็นแกเป็นลูกเป็นหลานนะฉันไม่ใช่ญาติป้านี่ป้าแกขี้งกอ่ะนี่แต่แ
มาขโมยของแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะป้าคะหนูว่าแจ้งตำรวจเถอะค่ะไม่ต้องหรอกฉันไม่อยากให้ท่อมันหมดอนาคตแกออกไปซะแล้วก็เอาผักฉันคืนไว้ด้วยอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกนะไปนี่น่าพลาดเลยทอมเอ้ยตีนะไอ้ป้ามันไม่แจ้งตำรวจอะแจ้งตำรวจฉันซวยแน่เอาจักรยานฉันหายไปไหนอะใครเอาไปวะโอ้ยต้องกลับมันตามทันขนาดนี้วะเนี่ยแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อวะป้ากันมาไล่ออกแล้วเนี่ยโอ้ทำไงดีวะเนี่ยโอ้ป้าพูดจริงๆของในร้านป้าเนี่ยหายไปตั้งหลายอย่างแล้วเฮ้ยอีกสักทีนึงมาป้าพูดจริงๆของในร้านป้าหายไปตั้งหลายจะขาดแทบจะขาดทุนอยู่แล้วโอเคมาแอนแอคชั่นโอ้ยป้าพูดจริงๆอ่ะแอนแอคชั่นไปดูไปดูไปหนึ่งสองหนึ่งสองตั้งป้าพูดจริงๆของในร้านป้าเนี่ยหายไปตั้งหลายอย่างแล้วป้าแทบจะขาดทุนหมดแล้วเนี่ยนี่ถ้าหนูไม่เชื่อนะตามป้ามาป้าจะพาไปดูปะโถเฮ้ยท็อปข้าวหายไปตั้งครึ่งกระสอบท็อปพี่ขออีกทีนึงโถเฮ้ยท็อปกระสอบดันรั่วข้าวหายไปตั้งครึ่งอ๋อกระสอบดันรั่วดันรั่วหน่อยเพราะว่าแม่สอบมาพี่ลูกนะลูกสองโอ้เฮ้ยท็อปกระสอบดันรั่วข้าวหายไปทั้งครึ่งกระสอบนี่ต้องเสียเวลาเมาเพิ่มอีกเนี่ยโอ้ขโมยชัดๆขโมยชัดๆแม่ขอใหม่ดีแม่นะจัดของที่ไหนเห็นขโมยชัดๆตั้งแต่เรียกมาวนลุงลุงโอเคค่ะมาสองนะคะลุงสองนะคะครับแอนแอคชั่นเฮ้ยไม่เป็นไรแม่พูดไปเลยค่ะดูสิเธอเห็นไหมต้องทำอะไรเธอดูสิเห็นไหมล่ะว่ามันทำอะไรเขาอาจจะกลับมาจัดของเฉยมั้งป้าจัดของที่ไหนล่ะมันขโมยชัดๆมองมาแป๊บนึงมองมาแป๊บนึ